ไปถึงพลเอกประยุทธ์แม้แต่นายกอยู่มา8ปีด้วยการยึดอำนาจเหตุจากคอร์รัปชันมีอำนาจล้นฟ้าเท่าจอมพลป.แต่ท่านหาได้ทำให้คอร์รัปชันหมดไปหรือน้อยไปท่านกลับกลายเป็นส่วนหนึ่งของการเกื้อหนุนให้ระบบนี้อยู่ต่อไปโดยไม่ทำอะไรเลยมันเลวระยำที่สุดในยุคนี้การตั้งด่านยังมีเป้าให้เก็บส่งนายหากตั้งด่านได้ผู้บังคับบัญชาต้องอนุมัติไม่ใช่นาย10นาย100นึกอยากจะตั้งก็ตั้งได้เองที่ไหนยกตัวอย่างมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับพูดได้เต็มปากเต็มคำใครถนัดอะไรก็คอร์รัปชันเรื่องนั้นคือพูดง่ายๆประเทศไทยเนี่ยคอร์รัปชันโกงกินได้หมดแล้วแต่ว่าใครถนัดเรื่องอะไรขนาดออนไลน์นะครับมันประบาดหนักนะครับชาวบ้านชาวช่องเนี่ยไปกันงอมแงมจับโทรศัพท์มือถือหมดเนื้อหมดตัวไอ้พวกที่ทำในสูบเลือดสูบเนื้อประชาชนนะครับแล้วท้ายสุดเนี่ยก็มีระบบจ่ายสวยเอาไปเคลียร์ให้กับตำรวจเอาไปเคลียร์ให้กับผู้ใหญ่นายกอยู่มา8ปีย้ำว่ายึดอำนาจเข้ามามีอำนาจล้นฟ้าแต่หาได้ปราบปรามเรื่องของการคอร์รัปชันให้หมดหรือว่าน้อยไปจากสังคมไทยนะครับประเทศไทยไม่มีทางเจริญเลยนะครับที่ไปพูดจะพัฒนาตรงนั้นจะทำตรงนี้ถ้ามันมีการทุจริตคอร์รัปชันอยู่ทุกหย่อมหญ้าตั้งแต่ข้างล่างไปจนถึงข้างบนนะครับคุณชูวิทย์ล่าสุดเนี่ยจี้ไปที่เรื่องของพนันออนไลน์นะครับมันระบาดหนักนะครับชาวบ้านชาวช่องเนี่ยไปกันงอมแงมจับโทรศัพท์มือถือหมดเนื้อหมดตัวไอ้พวกที่ทำในสูบเลือดสูบเนื้อประชาชนนะครับแล้วท้ายสุดเนี่ยก็มีระบบจ่ายสวยเอาไปเคลียร์ให้กับตำรวจเอาไปเคลียร์ให้กับผู้ใหญ่เดือนละหลายร้อยล้านบาทคุณชูวิทย์พูดออกมาอย่างชัดเจนนะฮะผมคงไม่ต้องลงรายละเอียดเพราะเราติดตามข่าวสารเรื่องของการทุจริตเรื่องของการคอร์รัปชันเรื่องของเงินสีเทาสีดำไทยเทาเหล่านี้เนี่ยมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วแต่ล่าสุดเนี่ยคุณชูวิทย์ฟาดไปถึงพลเอกประยุทธ์แม้แต่นายกอยู่มา8ปีด้วยการยึดอำนาจเหตุจากคอร์รัปชันมีอำนาจล้นฟ้าเท่าจอมพลป.แต่ท่านหาได้ทำให้คอร์รัปชันหมดไปหรือน้อยไปเท่านั้นไม่พอนะครับคุณชูวิทย์ยังซัดอีกว่าท่านกลับกลายเป็นส่วนหนึ่งของการเกื้อหนุนให้ระบบนี้อยู่ต่อไปโดยไม่ทำอะไรเลยไม่ทำอะไรเลยเรื่องเล็กสุดการตั้งด่านยังมีเป้าให้เก็บส่งนายหากตั้งด่านได้ผู้บังคับบัญชาต้องอนุมัติไม่ใช่นาย10นาย100นึกอยากจะตั้งก็ตั้งได้เองที่ไหนแล้วจะไม่รีดไถได้ไงครับโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวเป็นเป้าหมายหลักเพราะอยู่แค่ชั่วครั้งชั่วคราวไม่ได้อยู่ประจำและไม่ยอมเป็นพยานให้เสียเวลาสักพักก็กลับประเทศเขาไปแล้วเอาเรื่องราวเลวร้ายของตำรวจไปเล่าให้กับใครเขาฟังถึงขนาดบางประเทศทำหนังสือคู่มือเดินทางเมื่อเดินทางมาเที่ยวอาศัยอยู่ในประเทศไทยหรือการกินสำนวนช่วยเหลือทางคดีให้กับผู้ต้องหาฟอกเงินค้ามนุษย์จ่ายเงินให้ละเว้นสินทรัพย์ต้องยึดแล้วนำออกมาค้ามนุษย์อีกนะครับคุณชูวิทย์บอกว่าภาพรวมที่ยกตัวอย่างมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับพูดได้เต็มปากเต็มคำใครถนัดอะไรก็คอร์รัปชันเรื่องนั้นคือพูดง่ายๆประเทศไทยเนี่ยคอร์รัปชันโกงกินได้หมดแล้วแต่ว่าใครถนัดเรื่องอะไรและกว่าจะจบกระบวนการต่อสู้ยืดเยื้อบอกว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายเหมือนอย่างที่ผมบอกเอาไว้ว่าประเทศไทยยิ่งนานวันระบบคอร์รัปชันยิ่งหอมหวนนะยิ่งหอมหวนขึ้นเติบโตและเป็นความชื่นชอบของผู้ถือกฎหมายที่หาผลประโยชน์อย่างไร้อย่างอายที่สุดใช้คำว่าไร้อย่างอายที่สุดคุณผู้ชมครับคือผมอธิบายคุณผู้ชมแบบนี้นะอยู่มา8ปียึดอำนาจล้นฟ้าคืออย่างที่คุณชูวิทย์บอกแล้วก็บอกว่าโอ้โหนี่เป็นรัฐบาลไม่ทุจริตนะต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นวาระแห่งชาติทำไม่ได้หรอกครับเละเทะนะคุณชูวิทย์บอกว่ามันหอมหวนไร้อย่างอายเหมือนอย่างที่คนบอกเอาไว้ว่าผู้มีกฎหมายในมือแต่ให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชนไม่ได้ถือเป็นคนไร้ซึ่งความไร้ซึ่งคุณธรรมเราไม่มีคุณธรรมแถมยังอ้างความชอบธรรมเพื่อทุจริตเสียด้วยซ้ำมันเลวระยำที่สุดในยุคนี้มันซีดเลยนะซีดเลยประโยคสุดท้ายเนี่ยนะเดี๋ยวต้องเอาไปพากหัวละนะคุณชุนโอ้โหนะเป็นคนแบบไหนเนี่ยทำไมคิดแต่ละคำทำไมนำเสนอตอกลิ่มทิ่มประตูอะไรออกมาแต่ละอย่างมันเลวระยำที่สุดในยุคนี้ใช่ไหมฮะคุณผู้ชมครับ
เสร็จสมบูรณ์แล้วครับสำหรับ Easy Coffee โดยทีมข่าว Easy ยุคนคุณผู้ชมครับผมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญตามหาสูตรนะครับของกาแฟที่ผมกินมาทั้งชีวิตผมอยากกินกาแฟที่ดูแลสุขภาพมีทั้งวิตามินแล้วก็มีเห็ดสมุนไพรนะครับที่ขึ้นชื่อเรื่องนี้เลยครับเรื่องสมองเรื่องความจำเรื่องระบบประสาทเรื่องของสายตาเรื่องของหลอดเลือดเรื่องของหัวใจคุณผู้ชมครับชุดละแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับหากคุณผู้ชมสนใจเนี่ยนะครับก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาหรือจะเข้าไปในลิงก์ไลน์ด้านล่างข่าวนะครับไม่ว่าจะอยู่ในเพจหรือว่าอยู่ใน YouTube นะครับหรือไม่คุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปในกล่องอินบ็อกซ์พูดคุยกับทางทีมงานได้เลยนะครับชุดละ390บาทนะครับมีทั้งหมดเนี่ย10ซองนะครับผมเน้นมาเพราะว่ากินกาแฟมานานละอยากได้กาแฟที่เอ้ยกินแล้วก็ทำให้มันตื่นตัวกระฉับกระเฉงยังคงรักษาความอร่อยสู้ยี่ห้อแบรนด์ดังๆได้แต่ได้ที่แตกต่างอะไรฮะก็คือดูแลสุขภาพนะครับช่วงนี้ถ้าผมไปไหนมาไหนหลายคนก็ทักว่าผมดูเหมือนว่าหน้าตาผ่องใสขึ้นแล้วก็มีรูปร่างที่ดีขึ้นใช่ครับผมก็พยายามดูแลรักษาสุขภาพนะครับทั้งควบคุมน้ำหนักทั้งหาของมีประโยชน์ทั้งออกกำลังกายทุกอย่างมันต้องมาพร้อมกันนะครับเพราะนั้นกาแฟ Easy Coffee ที่ผมเลือกมาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมสามารถเอาไปกินได้กับหลายอย่างนะครับนะจะไปเติมน้ำตาลเองก็ได้มันเป็นกาแฟดำนะฮะเติมตาลเติมครีมเองหรือจะไปผสมในโกโก้น้ำส้มน้ำมะพร้าวสมได้ทุกแบบเลยครับเพราะว่าทางผู้เชี่ยวชาญทีมงานที่เราทำงานมาหลายเดือนนะครับเขาออกแบบมาเพื่อมันง่ายที่สุดแต่สาระสำคัญก็คือตอบโจทย์พี่ยุคนดูแลสุขภาพความทรงจำสมองนะระบบประสาทเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันมีอะไรบ้างหากคุณผู้ชมสนใจนะฮะและก็รายได้แน่นอนครับเหมือนเดิมครับส่วนหนึ่งสนับสนุนทีมข่าวเอาไปทำกิจกรรมข่าวเอาออกโลดแล่นในสนามนะครับแล้วก็ทำกิจกรรมช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือสังคมนะครับผมทำแบบนี้มาตั้งแต่ขายแหนมละขายไส้อั่ววันนี้ทำกาแฟเพราะว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยอยากตอบโจทย์ตัวเองก่อนนะครับตอบโจทย์ตัวเองก่อนส่วนใครจะมองว่าผมเป็นนักข่าวขายของผมก็ไม่รู้จะไปถกเถียงกับคนเหล่านั้นเนี่ยมันได้อะไรขึ้นมานะครับองค์กรผมมีคนเนี่ยนะครับหลายสิบชีวิตอ่ะคุณผู้ชมนึกออกไหมครับต้องดูแลเขาต้องจ่ายเงินเดือนจ่ายโอ้โหค่าน้ำค่าไฟค่ารถค่าราถ้าหาเงินไม่ได้แล้วจะไปทำเป็นองค์กรยังไงก็ไปเป็นลูกจ้างพนักงานบริษัทให้มันจบเรื่องสิ้นเรื่องสิ้นราวไปแบบนั้นแต่ผมมีความตั้งใจที่อยากจะเป็นองค์กรข่าวที่เป็นปากเป็นเสียงแล้วก็ช่วยเหลือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องออกมายืนอยู่ด้วยลำแข้งของตนเองนะฮะเนี่ยฮะ Easy Coffee นะครับชุดละแค่เพียง300เท่าไหร่390บาท1ชุดมี10ซองนะครับหากสนใจพิมพ์สนใจหรือด้านล่างนะครับมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปได้เลยนะครับหรือก็อินบ็อกซ์ก็ได้นะครับง่ายๆเลยครับสำหรับส่วนประกอบนะครับก็จะใช้กาแฟอาราบิก้านะครับที่ช่วยในระบบเผาผลาญแล้วก็เป็นกาแฟอย่างดีหอมมากครับคุณผู้ชมครับส่วนนี่แหละครับที่ผมบอกว่าต้องดูแลรักษาสุขภาพเลยนะครับผมในวัยที่กำลังจะอายุใกล้40ปีก็ต้องบำรุงกันสักหน่อยเห็ดลิ้นจือครับคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระต่อต้านการเสื่อมของเซลล์สมองป้องกันอัลไซเมอร์พากินสันและบำรุงดวงตาเห็ดยามาบูชิตาเกะฟื้นฟูและเสริมสร้างเซลล์ประสาทเซลล์สมองป้องกันพากินสันอัลไซเมอร์ซึมเศร้าและเสริมความจำให้ดีขึ้นทางเช่าครับช่วยลดอาการอักเสบเสริมสร้างระบบประสาทป้องกันการเสื่อมของเซลล์สมองและเสริมสร้างความทรงจำหัวชิคอรี่ครับพรีไบโอติกสร้างสมดุลให้กับระบบร่างกายให้ความหวานจากธรรมชาตินะครับเห็ดชิตาเกะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลด้วยป้องกันแบคทีเรียและก็เนื้องอกเห็ดไมตาเกะครับเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันป้องกันการเสื่อมของเซลล์สมองนอกจากนั้นเรายังมีวิตามินนะฮะเป็นวิตามิน A บำรุงสายตาช่วยการมองเห็นวิตามิน B5 นะครับกระตุ้นสร้างเซลล์ใหม่บำรุงระบบประสาทสร้างภูมิคุ้มกันและวิตามิน B12 นะครับบำรุงสมองระบบประสาทและป้องกันภาวะสมองเสื่อมคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมเน้นไปที่เรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายให้เข้มแข็งให้แข็งแรงนะครับเพราะว่าวัยทำงานบากบั่นนะครับเป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนี่ก่อนเลยครับระบบสมองความทรงจำระบบประสาทหลังจากนั้นก็มาที่หลอดเลือดหัวใจนะครับทำให้ร่างกายเนี่ยนะครับมันมีความสมบูรณ์แล้วก็เติมวิตามินลงไป
รับประกันครับว่าผมทำข่าวหาข้อมูลศึกษาข้อมูลมาหลายสิบปีนะครับการที่จะเลือกกาแฟให้กับตัวเองสักชุดหนึ่งเนี่ยนะครับคือพูดง่ายๆผมไม่อยากกินกาแฟทั่วไปแล้วมันไม่มีประโยชน์อ่ะมันได้แต่กินกาแฟผมอยากกินวิตามินเข้าไปด้วยผมอยากมีโอ้เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มราชาสมุนไพรเห็ดเลยนะครับที่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วนะไปเสิร์ชเนี่ยเป็นของชั้นเยี่ยมอยู่แล้วนะผมก็เอามาผสมกันแล้วก็ตอบโจทย์ตัวเองแล้วก็กินเองด้วยนะครับของแท้แน่นอนนะอย่างที่ผมบอกอะช่วงนี้ผมไปไหนมาไหนคนจะทักหน้าตาผมผ่องใสมากขึ้นนะครับน้ำหนักผมก็ลงนะแต่ผมทำหลายอย่างพร้อมกันไปไงออกกำลังกายควบคุมอาหาร เลือกของที่มีประโยชน์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่ผมเลือกมามีประโยชน์แน่นอนนะคุณผู้ชมสนใจพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามานะครับในคอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือเอาชัวร์นะครับมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับหรืออินบ็อกซ์นะครับชุดละ390 บาทเท่านั้นขอบพระคุณที่เอ็นดูและก็สนับสนุนทีมข่าวของ Easy News Easy ยุคคนมาโดยตลอดผมก็จะเป็นปากเป็นเสียงให้กับคุณผู้ชมและจะไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอนขอบพระคุณครับนักแสดงสาวออกมาเปิดประเด็นและก็เผยข้อมูลว่าพี่น้องตระกูลบอใบไม้เปิดเว็บพนันออนไลน์ที่ชื่อมาเก๊า888จนนำมาสู่ปฏิบัติการของตำรวจติดตามขยายผลเข้าค้นบ้านและจับกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องค่ะแต่หลายคนก็เกิดคำถามนะคะว่าคุณดิวอริสรามีเจตนาดีจริงๆหรือเป็นเงาแค้นส่วนตัวกันแน่พร้อมกับตั้งข้อสังเกตถึงสามีเซบาสเตียนลีว่าทำอาชีพอะไรค่ะและก่อนหน้านี้เพจ Facebook เหยื่อ V2 ก็มีการขุดโพสต์ภาพในอดีตที่ปรากฏภาพของเซบาสเตียนลีที่อยู่กับบุคคลสำคัญระดับประเทศหลายประเทศและข้อมูลที่น่าสงสัยมากมายอย่างเช่นประเด็นมีรถตำรวจนำขบวนรถของเซบาสเตียนลีในประเทศไทยเวลาไปไหนก็มีคนคอยคุ้มกันค่ะจนกลายเป็นกระแสที่สังคมต้องการคำตอบที่ชัดเจนจากคุณดิวนะคะล่าสุดคุณดิวได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ว่าจากกระแสข่าวที่เกิดขึ้นจากโซเชียลตอนนี้ที่มีเพจหนึ่งตั้งประเด็นคำถามว่าเพราะอะไรและทำไมอยู่ดิวถึงออกมาพูดเรื่องเว็บพนันมาเก๊า888พร้อมทั้งนำรูปภาพวิดีโอข้อมูลในอดีตของสามีของดิวไปตั้งประเด็นเผยแพร่จนทำให้หลายคนเกิดคำถามหรือวิเคราะห์ไปในทางลบเสียหายพร้อมตั้งคำถามมากมายกับตัวดิวและสามีของดิวเร็วๆนี้ดิวจะออกมาตอบคำถามในประเด็นที่เกี่ยวกับตัวดิวและสามีและดิวเชื่อว่าเร็วๆนี้ทุกคนจะวางสิ่งที่คิดกันไปไกลลงพร้อมกับเข้าใจในสิ่งที่ดิวทำว่าทำไมดิวถึงทำและทำไมถึงต้องเป็นคืนนั้นในวันที่15 มกราคมที่ผ่านมาและสุดท้ายดิวขอขอบคุณทุกคนที่เชื่อใจพวกเราเข้าใจพวกเราและซัพพอร์ตพวกเราขอบคุณจากใจจริงค่ะก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะเชื่อว่าคุณดิวจะออกมาแถลงแล้วก็ชี้แจงเหตุผลในเร็ววันนี้ค่ะผมต้องกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมอย่างสูงนะครับที่สนับสนุนสินค้าชุมชนรสชาติคุณภาพเยี่ยมจากยุคคนนะครับวันนี้ผมมี2ผลิตภัณฑ์นะครับจาก2จังหวัดเลยนะครับอันนี้เป็นเกรดพรีเมียมเลยนะฮะอันนี้ก็คือหมูแผ่นนะจากนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมคุณผู้ชมครับโอ้โหแผ่นเนี่ยกรอบบางหอมอร่อยเป็นอย่างมากอันนี้หมูแผ่นนะฮะจากนครชัยศรีคุณผู้ชมครับเป็นชุมชนที่นั่นนะครับอันนี้ปลาสลิดก็ได้กินกันมาพักใหญ่แล้วนะฮะปลาสลิดทอดจากยุคคนนะครับหากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาได้เลยนะครับถ้าเป็นหมูแผ่นนะครับชุดละ99 บาทนะครับชุดละ99 บาท100 กรัมพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาหรือด้านล่างนะครับจะมีลิงก์ไลน์คุณผู้ชมสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เลยนะครับมันก็จะชัวร์มากนะครับเพราะว่าได้คุยกับทางทีมงานโดยตรงแล้วถ้าไม่เป็นอีกเข้าไปในอินบ็อกซ์หรือว่ากล่องข้อความก็ได้นะครับลิงก์ไลน์นั้นจะอยู่ทั้ง YouTube ทั้ง Facebook หรือถ้าไม่รู้จริงๆก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาก่อนนะครับอันนี้เป็นหมูแผ่นนะฮะที่ผมไปกินมาแล้วผมชอบมากนะครับชุดละ
99บาทเท่านั้นเองคุณผู้ชมครับนะชุดละ99บาทน้ำหนัก100กรัมนะครับเราจะแพ็คจัดส่งไปอย่างดีเพื่อลดการกระแทกให้ได้มากที่สุดนะครับคุณผู้ชมครับอร่อยมากครับกินเนี่ยโอ้โหมันกรอบมันกระแทกแล้วมันเหมือนกับละลายในลิ้นน่ะเหมือนกับกินขนมขบเคี้ยวต่างๆแต่เป็นหมูแผ่นนะแล้วก็ได้คุณค่าทางอาหารแล้วก็ได้สนับสนุนชุมชนสนับสนุนทีมข่าวของยุคคนด้วยนะครับเนี่ยฮะหมูแผ่นนะหรือปลาสลิดอันนี้จากดอนเจดีเลยครับเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับปลาสลิดที่นั่นเพราะเนื้อมันจะนุ่มมันจะมีกลิ่นหอมนะไม่เหมือนปลาสลิดที่อื่นบางบ่อเขาก็ดีไปแบบนึงดอนเจดีสุพรรณบุรีเขาก็ดีอีกแบบนึงนะผมจะใช้ไซส์ปลาสลิดประมาณ3นิ้วเห็นมั้ยประมาณ3นิ้วผมนะอ้วนๆหน่อยนะครับถ้ามาตอนตากมาเนี่ยนะครับมันจะประมาณ8 9 10ตัวโลประมาณเนี้ยนะแต่พอทอดปุ๊บน้ำหนักมันก็จะลงหน่อยนะครับ4ตัว169บาทเท่านั้นนะครับทอดสดใหม่นะฮะตามออเดอร์เลยนะครับคุณผู้ชมสั่งมาทีมงานเตรียมปลาทอดส่งน้ำมันเปลี่ยนตลอดเวลานะครับเพื่อให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ทานของใหม่เสมอนะฮะสนใจพิมพ์เขาว่าสนใจเข้ามาหรือด้านล่างจะมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้ามาครับใต้คอมเมนต์ไม่ว่าจะ Facebook หรือว่า YouTube นะหรือไม่ก็อินบ็อกซ์ครับกล่องข้อความเพจ Easy ยุคคนหรือว่า Normal ยุคคนที่คุณผู้ชมดูข่าวอยู่ณขณะนี้ก็ได้แหมเนี่ยปลามันจะเป็นอย่างนี้เลยนะฮะนะอันนี้เพิ่งทอดแล้วก็แพ็คแล้วก็มาถ่ายคลิปนะให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าเอ๊ะมันจะออกมาเป็นแบบไหนหากินยากหน่อยนะฮะถ้าเป็นคนแถวๆโซนภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้เนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คนภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลสมุทรปราการสุพรรณบุรีเนี่ยเขาค่อนข้างจะมีทานอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นภาคอื่นๆเนี่ยคือหาของที่คนตั้งใจทำมากนะผมเป็นนักข่าวนะเวลาทำก็ซีเรียสเหมือนกับศึกษาข้อมูลค้นคว้าในการทำข่าวนั่นแหละและที่สำคัญต้องเป็นของที่เรากินเองจริงๆนะฮะอันนี้ปลาสลิดจากดอนเจดีสุพรรณบุรีนะฮะ169บาทต่อ1แพ็คอันนี้จากนครชัยศรีอิมพอร์ตฮะนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะครับหมูแผ่นจากชุมชนคุณผู้ชมดูสิโอ้ชุดละ99บาทเท่านั้นนะครับหรือจะสั่ง2ชุดพร้อมกันเลยก็ยังได้คุณผู้ชมครับเนี่ยมีทั้งหมูแผ่น1ชุด99นะครับปลาสลิด1ชุด169นะครับเพราะว่าค่าจัดส่งมันก็คิดตามของจริงนะฮะของทางเราจะใช้ของไปรษณีย์เป็นหลักนะเนี่ยครับนี่เป็นสินค้าอันนี้เป็นตัวใหม่นะใครที่ยังไม่เคยทานเนี่ยลองไปทานดูนะครับเนี่ยเป็นตัวใหม่ปีนี้ผมก็กะว่าช่วงนี้ผมก็กะว่าเอาขายประมาณเท่านี้ก่อนตามผลิตภัณฑ์ที่คุณผู้ชมเห็นนั่นแหละนะครับเพราะว่าก็เยอะละนะผมก็ทำงานหลายอย่างเดี๋ยวจะไม่มีแรงทำงานอย่างอื่นซะก่อนนะครับนี่ฮะหมูแผ่นโอ้โหนะผมภูมิใจมากคือไปได้กินแล้วโอ้โหว้าวเลยพอว้าวปุ๊บนะงั้นก็เอาไปขายกับคุณผู้ชมได้กินนะครับได้สนับสนุนชาวบ้านชุมชนด้วยรายได้ส่วนหนึ่งผมก็มาทำทีมข่าวนะครับนะเหลือตกอยู่ที่ผมไม่เท่าไหร่นะบางครั้งไม่เหลือซะด้วยซ้ำไปเพราะว่าก็ต้องเป็นค่าจ้างให้กับทีมงานแอดมินนะคนทำกับข้าวคนทำอะไรแบบเนี้ยนะมันก็เยอะอยู่ไม่ใช่น้อยนะครับนี่หมูแผ่นนะหมูแผ่นผมทำอาชีพสุจริตครับใครจะว่าใครจะดูถูกอะไรยังไงผมเนี่ยนะครับก็ช่างเขาเถอะนะผมไม่ได้ไปขายยาบ้าผมไม่ได้ไปค้าอาวุธปืนเถื่อนนะครับนะผมนี่ภูมิใจนะเพราะผมเป็นลูกหลานแม่ค้าเป็นผู้เป็นคนมาจนถึงทุกวันนี้ก็แม่ผมนั่นแหละส่งเสียนะครับนะเป็นลูกหลานแม่ค้าเพราะฉะนั้นอาชีพค้าขายคืออาชีพของคุณแม่ผมที่ผมเคารพนะแล้วก็ภาคภูมิใจเป็นอย่างมากนะครับหากคุณผู้ชมอยากสนับสนุนทีมข่าวปากเป็นปากเป็นเสียงแล้วก็เลือกแต่ของที่แน่นอนครับสดใหม่มาให้กับคุณผู้ชมนะครับหมูแผ่นครับ99บาทเท่านั้นน้ำหนัก100กรัมอร่อยมากกรอบมากถ้าคุณผู้ชมเคยกินที่ไหนแล้วเนี่ยรู้สึกว่าที่เคยกินมันอร่อยเนี่ยนะลองตัวนี้ดูนะลองตัวนี้ดูนะคือมันได้ทั้งความอร่อยคุณภาพความจริงจังความซีเรียสสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากชาวบ้านตอนนี้ทุนใหญ่ปลาใหญ่จะกินปลาเล็กกันหมดแล้วนะแล้วก็ได้เงินมาหล่อเลี้ยงองค์กรข่าวเล็กเป็นปากเป็นเสียงของชาวบ้านกล้าพูดกล้านำเสนอนะแล้วก็สามารถจ้างงานในชุมชนก็สามารถสนับสนุนผลิตภัณฑ์สินค้าของยุคคนได้นะครับสนใจพิมพ์ก็ว่าสนใจเข้ามาหรือในกล่องข้อความครับอินบ็อกซ์ก็พิมพ์ก็ว่าสนใจเข้าไปได้เอาชัวร์สุดครับด้านล่างคอมเมนต์ครับมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็กดเข้าไปในลิงก์ไลน์สั่งซื้อในนั้นได้เลยนะครับจะได้พูดคุยกับทางทีมงานไม่ว่าจะทาง Facebook หรือว่า YouTube ก็ตามแต่นะครับ
อันนี้99เท่านั้นนะครับส่วนอันนี้ก็169จากดอนเจดีสุพรรณบุรีเดี๋ยวอัดคลิปเสร็จก็ว่าจะจัดแล้วเนี่ยนะครับก็ว่าจะจัดละนะครับก็ฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับที่รักแล้วก็ที่เอ็นดูที่สนับสนุนพวกเรามาโดยตลอดแม้ว่าจะโดนดูถูกเหยียดหยามอย่างไรก็ตามแต่ว่าการทำองค์กรข่าวนะครับมันก็ต้องมีลูกน้องมีทีมงานมีค่ารถมีค่ารามีค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆมากมายนะครับผมในฐานะที่เป็นหัวหน้าเป็นผู้นำองค์กรนะครับก็ต้องรับผิดชอบหนักสุดก็คือต้องหาเงินเข้าอ่ะนะก็ได้คุณผู้ชมนี่แหละครับคอยสนับสนุนผมก็ไม่รับบริจาคนะลืมบอกไปไม่รับบริจาคใครจะมาเงินเอาทองมาให้เนี่ยไม่เอานะครับผมขายของผมยืนอยู่ด้วยลำแข้งผมจะดีกว่าก็ต้องกราบขอบพระคุณอย่างสูงที่สนับสนุนกันมาโดยตลอดไล่ตั้งแต่แหนมมาแล้วตั้งแต่เปิดตัวนะจนได้รับความนิยมสูงที่สุดณขณะนี้และผมจะทำให้ดีที่สุดไม่ทำให้ผิดหวังกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับมีคำพิพากษาตัดสินในคดีพรากผู้เยาว์ที่เอมิราชนวิรันวานิชอดีตภรรยาของครูไพบูลย์แสงเดือนเจ้าของค่ายเพลงจัวจ๊าสตูดิโออดีตสามีพิพากษานะคะให้ครูไพบูลย์จำคุก8ปีโดยไม่รอลงอาญาและให้ชดใช้ค่าเสียหายให้เอมิราผู้ฟ้อง 350,000 บาทค่ะด้านนางกาญจนาพรซึ่งเป็นแม่ของคุณเอมิราก็ได้แชร์โพสต์จาก Facebook ของลูกสาวที่คุณเอมิราได้โพสต์ไปเมื่อวานนี้ว่าชนะคดีแล้วนะคะโดยคุณแม่เนี่ยโพสต์ข้อความว่าแม่ขอขอบคุณทนายเก่งจากใจจริงๆและขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านและ FC ที่ให้ความช่วยเหลือน้องเอมาตลอดถึงวันที่เราทุกคนรอคอยและสมหวังแล้วขอบคุณฟ้ามีตาโดยแม่ยังได้เปิดใจผ่านทางรายการเรื่องเด็กเย็นนี้ทางช่อง3ด้วยนะคะว่าวันนี้ลูกสาวโทรศัพท์มาบอกว่าศาลจังหวัดหนองบัวลำพูตัดสินให้ชนะคดีโดยลงโทษนายไพบูลย์หรือครูไพบูลย์อดีตสามีให้จำคุก8ปีโดยไม่รอลงอาญาและให้ชดใช้ค่าเสียหายให้เอมิรา 350,000 บาทหลังทราบข่าวแม่ร้องไห้เลยแม่ดีใจเพราะลูกสาวยื่นฟ้องมา2ปีเพิ่งตัดสินวันนี้รู้สึกดีใจมากเนื่องจากลูกสาวทนทุกข์ทรมานมาหลายปีดีใจที่ได้ข่าวลูกสาวเพราะรอคอยมานานไม่รู้ว่าจะร้องไห้หรือหัวเราะดีมันตื่นเต้นดีใจมากๆจนอธิบายไม่ถูกแม่บอกว่าเรื่องเงินจริงๆถึงไม่ได้สักสลึงแต่ขอให้ครูไพบูลย์ติดคุกเขาก็พอใจแล้วเขาเจ็บใจมากเงินเขาหาได้แต่ความรู้สึกความเจ็บมันทดแทนไม่ได้ดีใจมากกว่ายิ่งกว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ค่ะนี่ก็เป็นความรู้สึกของคุณแม่ของคุณเอมิรานะคะอย่างไรก็ตามค่ะคดีนี้เป็นเพียงการตัดสินของศาลชั้นต้นเท่านั้นด้านครูไพบูลย์นะคะก็ได้ออกมากล่าวว่าตนเองเนี่ยมีการยื่นอุทธรณ์แล้วก็ต้องรอจนกว่าคดีจะเป็นที่สิ้นสุดเมี่ยงคำยุคนสูตรโบราณกล้าท้าให้ลองอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ยุคนคัดสรรมาอย่างพิถีพิถันนะคะหากคุณผู้ชมสนใจพิมพ์คำว่าสนใจมาทางคอมเมนต์หรือในอินบ็อกซ์ทางเพจ Easy ยุคน Normal ยุคนหรือ Easy News ได้เลยค่ะหรือจะสั่งทางลิงก์ LINE แอดที่ปรากฏลิงก์อยู่ในคอมเมนต์ให้แล้วนะคะเมี่ยงคำยุคนสูตรโบราณชุดละ199บาทเท่านั้นย้ำเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนค่ะที่สำคัญทำสดใหม่ตามออเดอร์เท่านั้นสนใจสั่งซื้อเลยค่ะผ่อนหมดแล้วเว้ยด้วยนะพักน้ำแรงด้วย2มือ2เตนขอบคุณคนล้างด้วยนะฮะแดดจะร้อนจะหนาวก็ล้างให้ทุกวันรถในฝันคันเดียวเท่านั้นด้วยน้ำพักน้ำแรงทำงานสุจริต
ใครมีฝันสู้ๆนะครับขอให้ประสบความสำเร็จทุกท่านนะครับความสามารถคนนี้แจ๊ดชวนชื่นหรือนายพดุงทรงแสงค่ะต้องย้อนกลับไปเมื่อเดือนตุลาคมปี2564คุณแจ๊ดชวนชื่นเนี่ยได้ทำคลิปนะคะหลังจากที่ไปเจอรถในฝันคือ Mercedes-Benz G400D AMG ค่ะรถคันนี้คุณแจ๊ดบอกว่าชื่นชอบมานานแล้วและเคยคิดที่จะซื้อมือสองนะคะแต่ว่าตอนนั้นคุณแจนภรรยาเนี่ยไม่อนุญาตให้ซื้อค่ะเพราะว่ายังมีภาระเรื่องการผ่อนบ้านอยู่แต่พอกลับมาเจออีกครั้งคุณแจนภรรยาเนี่ยใจอ่อนนะคะก็ยอมให้คุณแจนเนี่ยซื้อรถในฝันคันนี้ในราคา10ล้านบาทค่ะล่าสุดผ่านมาไม่ถึง2ปีซื้อไปตุลาคมปี64นะคะคุณแจนลงคลิปใน TikTok ของตัวเองซึ่งเป็นภาพเซลฟี่กับรถสุดที่รักก็คือคันนี้ล่ะค่ะที่มีคนคอยล้างรถให้อยู่ด้านหลังก่อนที่จะตะโกนออกมาด้วยความดีใจนะคะว่าผ่อนหมดแล้วโว้ยแล้วแจ๊สก็พูดค่ะว่าผ่อนรถเบนซ์คันนี้หมดแล้วด้วยน้ำพักน้ำแรงสองมือสองเท้าของตัวเองแฟนๆเนี่ยแห่เข้าไปยินดีกับคุณแจ๊สอย่างมากเลยนะคะแล้วก็ชื่นชมในความมุมานะของคุณแจ๊สที่สามารถผ่อนรถในราคา10ล้านบาทได้ยังไม่ถึง2ปีเลยหมดเรียบร้อยแล้วค่ะต้องบอกว่าคุณแจ๊ดเป็นคนที่ขยันทำงานมากจริงๆนะคะไม่ว่าเปิดไปสื่อไหนก็เจอแต่หน้าคุณแจ๊ดยินดีกับความเก่งของคุณแจ๊ดด้วยค่ะหากคุณผู้ชมอยากสนับสนุนทีมข่าวยุคนและชื่นชอบการรับประทานน้ำพริกแมงดาหรือน้ำพริกปลาร้าสูตรเมืองน่านต้นตำรับของแท้จากพื้นที่และแคบหมูเจ้าเก่าจากเมืองปัวเราขายเป็นชุดนะคะน้ำพริกปลาร้าหรือน้ำพริกแมงดาเลือกได้ค่ะไปกับแคบหมูแบบนี้ในราคา120บาทเท่านั้นหากสนใจพิมพ์คำว่าสนใจในคอมเมนต์หรือส่งมาทางอินบ็อกซ์ในเพจ Easy ยุคน Normal ยุคนหรือ Easy New ได้เลยนะคะหรือจะสั่งทางลิงก์ LINE แอดที่ปรากฏอยู่ในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะตอนนี้คุณครูโตโต้สอนอยู่กี่วิชาครับนอกจากวิชาหลักวิชาเสริมอะไรเงี้ยมีนาฏศิลป์ภาษาไทยลับปากสุขศึกษาพละศึกษาประมาณ5วิชาโอ้5วิชาเลยเหรอครับส่วนมากแต่ละคนคือจะมีสื่อการสอนเป็นของตัวเองการสื่อของครูคือตัวครูเองแล้วก็เนื้อหาเรียนสื่อของครูก็คือแบบเอาวันนี้เรียนภาษาไทยกับคุณครูการะเกดอะไรอย่างเงี้ยรู้ว่าอันนี้คือครูการะเกดนะไม่ใช่ครูโตโต้นะอะไรเงี้ยก็เรื่องมันเกิดจากการที่นักเรียนป.6ครับจะจบปีการศึกษาก็จะมีการถ่ายรูปรวมแล้วครูจะมารวมตัวกันเพื่อจะถ่ายทำเนียบครูด้วยครับเพราะว่าเหมือนแบบว่าทำเนียบแบบมันไปเมื่อประมาณ 4-5 ปีที่แล้วก็อยากจะอัปเดตแหละว่าปัจจุบันครูเป็นยังไงก็จะเปลี่ยนรูปกันแล้วเนี่ยเป็นคนถ่ายแล้วก็ถ่ายครูทุกคนเลยแล้วก็ลองแต่งมันมีแอปเฟซแอปก็เลยลองแต่งพี่คนนี้บอกหัวพี่มันยุ่งจังเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือ oh. หัวพี่รักตึ๊ดอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยแบบใส่ผมอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเกิดไอเดียใส่ผมตัวเองดูซีใส่อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอแบบมันรีทัชได้หลายแบบก็เลยมาคิดถึงว่าอันนี้มันเหมือนครูที่เราเคยเรียนมาเลยอย่างเงี้ยก็เลยมาตั้งเกิดไอเดียเหมือนครูคนนี้นะครูวิทยาศาสตร์ที่เราเคยเรียนมาคือหัวล้านนะอะไรอย่างเงี้ย ประมาณเนี้ยอ๋อก็คือจริงๆแล้วเนี่ยคุณครูก็คุณครูโตโต้สอนวิชาเดียวคือวิชานาฏศิลป์ใช่ไหมฮะแต่ว่าไม่ได้สอน 7-8 วิชาอย่างที่หลายคนเข้าใจใช่ไหมฮะมีก็หลายวิชาอยู่ครับแต่ว่าไม่ได้ถึงขนาดนั้นครับก็จะมีแค่นาฏศิลป์แล้วก็ภาษาไทยก็คือช่วยคิดเพราะว่าครูภาษาไทยไม่พอเพราะว่าภาษาไทยเนื้อมันต้องเรียนแบบว่าสัปดาห์หนึ่ง5วันอะไรเงี้ยก็ช่วยด้วยแล้วก็จะมีแบบถ้าหมวดศิลปะก็จะวิชาทัศนศิลป์อะไรด้วยครับครับสรุปแล้วตอนนี้คุณครูโตโต้สอนอยู่กี่วิชาครับนอกจากวิชาหลักวิชาเสริมอะไรเงี้ยครับ
มีนาฏศิลป์ภาษาไทยลำปาสุขศึกษาพละศึกษาประมาณ5วิชาโอ้5วิชาเลยแหละครับปกติคุณครูนี่เขาสอนกี่วิชาอะไรยังไงฮะทำไมมันเยอะขนาดนี้ฮะถ้าเป็นโรงเรียนประถมส่วนมากก็จะเป็นการสอนแบบอย่างเงี้ยแหละครับแบบคนนึงหลายวิชาครับเป็นโรงเรียนเล็กๆครับผมแล้วคุณครูจัดเวลาแบ่งเวลาจัดสรรเนื้อหายังไงบ้างครับเพราะว่าแต่ละวิชาเนี่ยมันก็จะมีเนื้อหาสาระที่เป็นเฉพาะของรายวิชานั้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะเราแบ่งเวลาเราจัดการเนื้อหายังไงฮะมันก็จะมีตัวชี้วัดอยู่เราก็จะดูแล้วเราก็จะมาเทียบเคียงแบบว่าวันนี้ถึงบทไหนก็คือแบบถ้าอะไรที่ไม่ใช่เหตุตัวเองคุณครูก็จะศึกษาโดยการดูหนังสือก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่จริงๆแล้วเนื้อหามันก็ไม่ได้ยากไปกว่าแบบเพราะด้วยความที่วุฒิภาวะเราอายุเรามันโตแล้วกับเนื้อหาที่เด็กเรียนเนี้ยมันก็เป็นเรื่องทำความเข้าใจได้ง่ายครับแล้วก็จะใช้แบบว่าการดูแบบอันนี้นะเราถึงสอนเรื่องนี้แล้วนะแล้วเราก็เข้าไปสอนนะครับแล้วตอนไปสอนวิชาอื่นๆที่นอกจากวิชาหลักของตัวเองเนี่ยครับต้องแต่งตัวปรับลุคให้เข้ากับวิชานั้นๆเหมือนในรูปไหมฮะเอาจริงคือครูจะใช้คาแรคเตอร์เพราะส่วนมากแต่ละคนคือจะมีสื่อการสอนเป็นของตัวเองแต่สื่อของครูคือตัวครูเองแล้วก็เนื้อหาเรียนสื่อของครูก็คือแบบวันนี้เรียนภาษาไทยกับครูการะเกดอะไรอย่างเงี้ยจะรู้ว่าอันนี้คือการะเกดนะไม่ใช่ครูโตโต้นะอะไรอย่างเงี้ยแม่นาศิลป์นะครูกาลเกตมาสอนภาษาไทยนะหรือครูแบบดาวิกาครูจะเปลี่ยนไปเรื่อยแบบอะไรแบบฟิลกระเทยไปเรื่อย แบบเปลี่ยนชื่อสรรหาอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้แบบว่าบรรยากาศห้องเรียนมันไม่คลายเครียดแล้วบวกกับบุคลิกครูอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบทีฟในการเรียนนิดนึงครับผมเราต้องแต่งตัวใส่วิกปรับลุคตัวเองอะไรอย่างนี้ไหมฮะนอกเหนือจากไม่ถึงขนาดนั้นครับเพราะว่าครูขี้เกียจตื่นมาทำ เพราะว่าการจะแต่งวิกแต่งหญิงคือมันต้องใช้เวลาอย่างต่ำ2-3ชั่วโมง มันแบบแล้วมันไม่ได้จริงเพราะว่าถ้าไปโรงเรียนปฐมอ่ะคือแบบเข้าแบบโรงเรียนก็แบบมันต้องเช้านิดนึงอะครับแล้วเด็กๆ เขาว่ายังไงบ้างครับทั้งเด็กๆที่เราสอนเป็นที่ปรึกษาให้เขาแล้วก็เด็กๆห้องอื่นชั้นอื่นอะไรเงี้ยฮะเอาจริงๆเด็กๆที่โรงเรียนเราก็จะรู้ช้าส่วนมากจะเป็นผู้ปกครองอ่ะเพราะว่าระดับผมมันไม่เล่นโทรศัพท์หรือว่าเล่นก็แต่ว่าตัวเนี้ยคือเกิดคือแบบว่าเหมือนเด็กบางคนเขาก็รู้บางคนเขาก็ไม่รู้ครับแต่ช่วงที่ชอบอยู่คือป.สองก็จะยังไม่รู้ว่าครูไปทำอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขายังเด็กอยู่ป.สองเลยแต่ก็เปิดรูปให้เขาดูเขาก็ขำอะไรเงี้ยอุ้ยครูมีหน้าตาด้วยทำไมครูผมยาวอะไรเงี้ยตามสไตล์เนี่ยซึ่งเขาก็แฮปปี้ใช่ไหมฮะกับบุคลิกของเราแบบนี้กับอะไรแบบเนี้ยบางทีสอนอยู่ครูลุกมาเต้นอะไรเงี้ยเขาก็จะเต้นอะไรเงี้ยแบบไอ้เกียครับสอนหลายวิชาขนาดเนี้ยครับผมคุณครูเหนื่อยไหมเคยท้อไหมอะไรเงี้ยฮะไม่ท้อนะตอนแรกๆกับช่วงแรกๆคือท้อนิดนึงเพราะว่าส่วนตัวแล้วครูไม่ได้เรียนครูมาก็คือจบหน้าศิลป์สาย4ปีแล้วก็มาเรียนต่อวิชาชีพครูต่อครับการเรียนที่เราเรียนหน้าศิลป์มามันไม่ได้มีแบบว่าการเรียนการสอนที่แบบว่าชาติแล้วเพื่อมาสอนกับเด็กๆอะไรเงี้ยตอนแรกเข้าใจเลยช่วงที่เข้ามาทำงานเพราะว่าตอนนั้นคืออยากเป็นแดนเซอร์โรงละครนักเต้นแล้วแบบตอนที่แบบเรียนจบพอดีแล้วพิษโควิดมันกำลังทำงานเลยโรงละครจริงครูก็เลยต้องแบบสับพัดจับผูกมาเป็นครูเป็นคุณครูจำเป็นไม่คิดว่าจะเป็นยาวมาถึงตอนนี้ถ้าถึงในเรื่องอาชีพตอนโควิดก็คืออาชีพครูน่าจะรอดสุดก็เลยต้องแบบจำใจตอนแรกที่ใช้คำว่าจำใจเลยนะแบบต้องเป็นครูแล้วล่ะอะไรเงี้ยแล้วพอมาแล้วได้ไปเรียนได้มีการเรียนรู้แบบว่าอ๋อเรียนครูมันเป็นอีกนะวิธีการจัดการกับนักเรียนมันจะเป็นอย่างนี้ซึ่งตอนเราเรียนป.ตรีซึ่งไม่เคยได้เรียนอะไรแบบนี้เลยมันก็ทำให้ครูได้เข้าใจเด็กแล้วพอมาเจอเหตุการณ์จริงๆก็ใช้ประสบการณ์ที่มีอยู่ก็สอนก็จัดการได้ครับแต่ช่วงแรกๆก็ยอมรับเลยว่ามันเหนื่อยมากแต่ตอนนี้คือชิวใช้ความว่าชินและชาและชิวครับโอเคครับคือทีนี้ไอ้รูปทำเนียบครูเนี่ยมันเป็นไวรัลใน Facebook มีคนแชร์ไปหลายคนมากรวมถึงสำนักข่าวต่างๆเนี่ยก็เอาภาพไปลงพาดหัวข่าวต่างๆนานาเรารู้สึกยังไงบ้างรวมถึงผอ.ตอนนี้เขารับรู้บ้างหรือยังอะไรอย่างเงี้ยครับในโรงเรียนเป็นยังไงบ้างก็
ทางบอกก่อนว่าโรงเรียนเนี่ยยังไม่มีผู้อำนวยการโรงเรียนเพราะว่าท่านอยากไปเมื่อปีที่แล้วแล้วตอนนี้มีแบบครูผู้ใหญ่ที่อายุราชการเยอะสุดแกก็มาเป็นรักษาการแทนแล้วแล้วแกก็รู้สึกแกตกใจแล้วแกก็สนุกเพราะว่าแบบว่าโรงเรียนดังขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เออมันโรงเรียนคือด้วยความที่คุณครูเป็นบุคลิกอย่างนี้ด้วยอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้ว่าซีเรียสหรืออะไรเงี้ยเขาก็บอกเป็นที่กับเหตุการณ์ที่เกิดนะครับก็ถือว่าเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนไปให้กับสถานศึกษาไปอีกทางนึงใช่ครับทีนี้อาจจะถามในส่วนเนื้อหานิดนึงนะครับผมอาจจะถามไปถึงปัญหาโครงสร้างในเรื่องของระบบงานศึกษาด้วยครับคือเรามีอะไรอยากสะท้อนปัญหาไปถึงระบบการศึกษาไหมฮะที่คุณครูคนหนึ่งเนี่ยครับต้องสอนนอกจากวิชาหลักแล้วเนี่ยก็ต้องสอนวิชาเสริมอีกประมาณ 4-5 วิชาอะไรอย่างเงี้ยฮะอาจจะเป็นเพราะบุคลากรทางการศึกษาที่มันขาดแคลนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับโตโต้ปัญหาเลยหรอครับจริงๆแล้วครูไม่ได้เตรียมมาด้วยนะแต่ก็จะพูดแต่ก็คือแบบมันก็คงขาดอย่างที่ทุกคนพูดน่ะที่ส่วนมากที่เข้ามาในคอมเมนต์คุณครูก็เป็นบุคลากรทางการศึกษาทั้งนั้นเลยนะครับก็ตรงตามประเด็นบริบทที่ทุกคนพูดเลยว่าหนึ่งแบบโรงเรียนเล็กๆอ่ะส่วนมากที่หนูเห็นนะโรงเรียนเล็กๆจะแบบว่าครูไม่พออาจจะมีครูแค่3คนแต่ด้วยความที่เราต้องเรียนทั้งหมด7-8วิชาอะไรเงี้ยมันก็จะต้องแบบฝึกมาสอนอะไรเงี้ยครับมันไม่ได้เป็นไปทุกโรงเรียนครับแต่หลายๆโรงเรียนก็อาจจะเป็นแบบนั้นมันก็เลยไปตรงกับประเด็นและตรงใจกับที่เขาบอกมาครับครับผมแต่ถ้าจะพูดถึงเรื่องระบบการศึกษาก็มันก็ต้องแก้ไขต้นเหตุก่อนนะครับแต่เรามองว่าครูไทยอะเก่งนะเพราะว่าการที่สอนหนังสือได้หลายวิชาการทำงานอะไรได้หลายแบบคือยอมรับเลยว่าเก่งมากๆมีความอดทนมีความขยันมีความอะไรเงี้ยแต่ก็เท่าที่เรารู้ก็แหละครับครับอย่างคุณครูโตโต้เองเนี่ยเคยตั้งคำถามกับตัวเองไหมฮะว่าเอ๊ะทำไมคุณครูคนหนึ่งเนี่ยต้องสอนหลายวิชาขนาดนี้ไม่เคยตั้งนะตอนแรกคือมันมีช่วงหนึ่งที่แบบว่าต้องเริ่มมาสอนภาษาไทยซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบแต่เราอ่ะเป็นคนที่แบบว่าเอื้อมมือเข้าไปเองคือพี่อ่ะที่สอนภาษาไทยอยู่เขาย้ายแล้วก็มีครูที่สามารถจะสอนคือไม่มีใครอยากได้วิชาภาษาไทยอยู่แล้ว1สื่อเยอะ2ทํายังเด็กอ่านออกเขียนได้3ทํายังไงให้แบบเด็กไม่ดูนะเขาพูดถึงภาษาไทยมันเป็นอะไรที่น่าเบื่ออยู่แล้วครับท่านในเรื่องแบบวิชาอะไรเงี้ยครูก็เลยบอกท้าทายตัวเองแบบสอนหน้าละศิลป์สอนศิลปะแล้วรู้สึกแบบไม่ท้าทายตัวเองบอกว่าถ้าเดี๋ยวหนูสอนได้พี่เดี๋ยวหนูสอนให้แต่ขอดูแบบหลักสูตรหน่อยนะขอดูตัวชี้วัดหน่อยนะเป็นยังไงแบบหนูไม่เคยสอนจริงๆก็เลยแบบถามว่าหนูจะสอนได้ไหมตอนแรกเครียดมากเลยแต่พอไปสอนแล้วมันไม่ได้มีอะไรยากเลยครับครับผมคือคุณครูโตโต้เองก็อาสาไปช่วยคุณครูที่ขาดแคลนหรือว่าลาออกหรือว่าลางานไปในช่วงนั้นใช่ไหมฮะไม่ได้ถูกบังคับให้สอนแทนอะไรอย่างนี้ไม่ครับโอเคแล้วตอนนี้ยังทำแบบนั้นอยู่อีกไหมฮะณตอนนี้ก็ยังสอนอ๋อตอนนี้สอนภาษาไทยก็ยาวมาเรื่อยเลยครับสอนประมาณเมื่อ2ปีที่แล้วก็ยาวมาถึงปัจจุบันเลยโอเคครับสุดท้ายแล้วครับคำถามสุดท้ายอาจจะแบบเป็นคำถามสาระนิดนึงสุดท้ายเรามีอะไรอยากสะท้อนไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ในระบบการศึกษาไทยไหมฮะให้มีการยกศักยภาพหรือว่ายกระดับของระบบการศึกษาเพื่อศักยภาพของเด็กที่ดีขึ้นเพราะตอนนี้ระบบการศึกษาของไทยก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักอะไรเงี้ยฮะก็สำหรับหนูหรอคือมันเป็นเรื่องที่ควรจะทำมาตั้งนานเลยสำหรับหนูไม่ใช่เพราะหนูพูดแล้วจะต้องมาเปลี่ยนหรืออะไรเพราะว่าทุกคนรุ่นก่อนๆก็เคยพูดกันมาแล้วมีแบบอย่างที่ดูอะไรอย่างเงี้ยก็ถามว่าควรปรับปรุงไหมมันก็อย่าเรียกว่าปรับปรุงดีกว่าให้รู้คำว่าต้องมีการพัฒนาแล้วก็ก้าวหน้าไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูมองว่ามันก็ไปเรื่อยๆแต่ถามว่ามันไม่ได้แบบก้าวกระโดดจนเกินไปแต่ก็มองเห็นถึงมุมมองที่มันกำลังพัฒนาไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับไส้อั่วยุคนค่ะของเรามีแบบเผ็ดแล้วก็ไม่เผ็ดนะคะหากท่านไหนสนใจอยากจะสนับสนุนทีมข่าวยุคนสามารถแอดไลน์มาได้ที่ Easy ยุคนภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กนะคะหรือจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางลูกค้ากดลิงก์ไลน์ใต้คลิปนี้
หรืออีกหนึ่งช่องทางลูกค้าอินบ็อกซ์มาที่เพจ Easy ทุกคนหรือเพจ Normal นะคะหรือจะพิมพ์คำว่าสนใจมาใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวใครติดต่อที่นิวได้ให้คอนแทคมาเพราะว่าอยากจะช่วยหางานให้เขาเขาก็ต้องทำงานแล้วได้เงินเขาจะได้ภาคภูมิใจกลับมาอีกครั้งหนึ่งแบบมีศักดิ์ศรีเขาเรียก pass on ส่งพลังต่อไปช่วยริวเผื่อวันหนึ่งริวดีแล้วริวจะไปช่วยคนอื่นต่อถือว่า blessing ขอบคุณพระเจ้านะซูเปอร์สตาร์ในยุค90วัย45ปีที่มีผลงานการแสดงโด่งดังมากมายอาทิ 3.3 กลัวกล้าอาฆาตวัยร้ายไฮสคูลวัยร้ายเฟรชชี่กาเหว่าที่บางเพลงออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อวันบันเทิงนะคะว่าตอนนี้คุณริวอยู่ในช่วงตกต่ำของชีวิตต้องผันตัวเองไปขายของมือสองริมถนนต้องอาบน้ำในปั๊มน้ำมันและเคยโดนกล่าวหาว่าเป็นบ้าจิตหลุดจิตไม่ปกตินานกว่า15ปีซึ่งเป็นมรสุมชีวิตที่ถาโถมเข้ามาทั้งการทำงานและชีวิตส่วนตัวความสุขที่หายไปต้องขายของเลี้ยงตัวเองเพื่ออยากมีชีวิตและอนาคตใหม่และยังยอมรับนะคะว่าป่วยเป็นไบโพล่ารักษาตัวมานานกว่า10ปีแล้วเข้าออกมา5โรงพยาบาลตอนนี้ใช้ธรรมะเยียวยาจนอาการดีขึ้นและยังมีปัญหาในครอบครัวซึ่งคุณริวมีลูก3คนจากภรรยาคนแรก2คนและภรรยาคนที่2อีก1คนแต่ปัจจุบันก็ถูกกีดกันไม่ให้เจอลูกค่ะหลังจากที่ข่าวได้มีการนำเสนอล่าสุดคุณนิกกี้พิงเพื่อนร่วมวงการในอดีตได้มีการออกมาโพสต์ข้อความประกาศยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคุณริวอาทิตย์นะคะพร้อมขอช่องทางการติดต่อเพื่อหางานให้โดยคุณนิกกี้โพสต์ว่าใครมีคอนแทคอาทิตย์ริวรบกวนแจ้งผมด้วยผมจะให้งานเขาและอยากช่วยเหลือเขาฝากข้อความทางอินบ็อกซ์ได้เลยครับถ้าหากคุณผู้ชมต้องการสนับสนุนทีมข่าวยุคนสามารถสั่งซื้อเนื้อแดดเดียวทอดยุคนได้ในราคา295บาทค่ะเป็นสินค้าชุมชนที่ทีมข่าวยุคนคัดสรรมาเป็นอย่างดีนะคะรสชาติอร่อยมากค่ะและยังได้สนับสนุนชาวบ้านรวมถึงทีมข่าวด้วยนะคะหากสนใจค่ะสั่งซื้อผ่านอินบ็อกซ์ทางเพจ Easy ยุคนหรือ Normal ยุคนได้เลยนะคะหรือทางด้านล่างคอมเมนต์ของเราปักลิงก์ LINE เอาไว้ให้แล้วกดสั่งซื้อผ่านทาง LINE ได้เช่นเดียวกันค่ะหรือจะพิมพ์คำว่าสนใจในช่องคอมเมนต์ก็ได้นะคะแต่ว่าอาจจะล่าช้าหน่อยนะคะเพราะว่ามันไปปนกับคอมเมนต์ข่าวค่ะถ้าจะให้ดีนะคะสั่งซื้อผ่านทาง LINE หรืออินบ็อกซ์เข้ามาได้ค่ะรับรองของถึงไวความอร่อยถึงชัวร์ค่ะ